ค่าของ Dogecoin กลับไปอยู่ที่ 0.31 ดอลลาร์โดยไม่ต้องพึ่งกระแสของอีลอนมัสก์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปเราจะให้คำตอบเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจาก Dogecoin นะครับก็ทำการต่อสู้กันมานะครับตั้งแต่หลังเดือนพฤษภาที่ราคามันล่มสลายลงนะครับและตอนนี้ราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 0.31 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ต้องพึ่งกระแสของอีลอนมัสก์ Dogecoin ถึงแม้เป็นเหรียญมีมแต่คนเล่นนะครับก็ยังคงทำให้มันแข็งแกร่งอยู่นะครับในราคาของมันป่านนี้ถ้ามันไม่แข็งแกร่งจริงมันไม่มีใครเล่นไม่มีใครเชื่อถือมันจริงๆราคามันก็คงเหลือแค่0ดอลลาร์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้รับอันนี้ได้รับความนิยมนะครับมากที่สุดและมีมูลค่าเป็นอันดับ8ของโลกอย่าง Dogecoin ได้แตะจุดสูงสุดที่ 0.31 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนจากอีลอนมัสก์ฉะนั้นโดยเฉพาะเดวิดนะครับ CEO ของ Pax Protocol นะครับได้ออกมาทวีตข้อความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นข้อความเพิ่มขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับของ Doge โดยไม่ต้องอาศัยการทวิตจากอีลอนมัสก์ของ Tesla นะครับและ SpaceX แม้แต่ครั้งเดียวพร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมเกมนี้จึงเปลี่ยนนะครับสำหรับเหรียญม้าหรือเหรียญมีมตัวนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่า Dogecoin เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะที่ Doge กำลังทำสิ่งที่คริปโตเคอเรนซีทั้งหลายกำลังตั้งใจจะทำโดยการเปิดตัวการอัปเกรดเพื่อลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและความพยายามที่จะไปใช้ทวิตเตอร์นะครับฉะนั้นนักวิเคราะห์นะชี้ให้เห็นว่าเหรียญหมาเนี่ยยังคงก้าวต่อไปได้นะครับฉะนั้นสกอตเมเกอร์นะครับนักวิเคราะห์นักและนักเทรดคริปโตชื่อดังนะครับเขาก็ได้แสดงถึงกราฟและแผนภูมินะครับของคริปโตที่แสดงให้เห็นว่าDogecoin กำลังอยู่ในรูปแบบ falling wedge นะครับหรือมันจะพลิกกลับตัวมานะครับซึ่งบ่งบอกตรงนี้ถึงความต้องการของเหรียญที่จะสูงขึ้นนะครับโดยแมกเกอร์เชื่อว่าเป้าหมายอาจอยู่ที่ 0.35 ดอลลาร์นะครับในรอบครั้งนี้ฉะนั้นอีลอนมัสก์นะครับยินดีกับการอัปเกรด Doge นะครับและลดค่าธรรมเนียมในอนาคตอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ราคาของเหรียญ Dogecoin นะครับถูกคายออกมานั่นเองเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานักพัฒนา Doge นะครับได้ปล่อยการอัปเดต 1.14.4 นะครับสำหรับสกุลเงินของพวกเขานะครับซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นนะครับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและให้การอัปเกรดพื้นฐานอื่นๆนะครับที่ผลักดันราคาเหรียญให้สูงขึ้นในอนาคตนั่นเองฉะนั้นอีลอนมัสก์แสดงความคิดเห็นนะครับในการทวิตที่ประกาศการอัปเดตว่ามีความคืบหน้าที่ดีนะครับโดยการผ่านมือของมาร์คเนี่ยแหละนะครับนั้นก็ทำให้การยุโยงการพัฒนาของ Doge นะครับปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะนี้ชุมชนของ Doge นะครับหวังว่าจะการร่วมมือกับ Twitter นะครับในการให้ทริปกับผู้ใช้งานนะครับเหมือน Bitcoin โดยแจ็คดอร์ซี่นะครับประกาศว่าจะมีทีมพัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยืนยันการพัฒนาฟีเจอร์ทิปจานะครับที่จะทำให้ทิปซึ่งกันและกันได้ในบิตคอยน์นะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุน Doge นะครับตอนนี้เขากำลังมองหาความน่าสนใจใหม่ๆในตัวเหรียญนะครับรวมถึงสามารถดึงดูดความสนใจของ Dorsey ให้รวม Doge นะครับไว้ในฟีเจอร์ใหม่ของ Twitter ด้วยในส่วนตอนนี้ชุมชนเหรียญหมานะครับหรือเหรียญมีมเนี่ยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวและส่วนมากจะเห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้นะครับทั้งนี้เราต้องมาจับตัวดูกันว่าแจ็คดอร์ซี่จะสามารถกุมหัวใจแฟนเหรียญนี้ได้อยู่หมัดหรือไม่เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมว่าเป็นไปได้ประมาณสัก 70% เพราะว่าแกยัง
เป็นพาร์ทเนอร์นะครับยังทำงานร่วมกับอีลอนมัสก์อยู่นั่นแหละนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะดังนั้นเราก็รับชมใน Dogecoin ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มานั่งลุ้นนะว่า Dogecoin จะไปถึง1ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าไปได้กด1นะครับถ้าไปไม่ได้กด2อย่าลืมนะครับว่า Dogecoin จะปรับตัวราคาตาม Bitcoin ด้วยเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะถึง1ดอลลาร์นะครับเพราะว่า Bitcoin จะไปถึง100,000ดอลลาร์นะครับสหรัฐหรือ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้ว Dogecoin นะครับแล้วเหรียญอื่นๆที่เป็นเหรียญคนที่มีอิทธิพลเล่นล่ะนะครับลงเหรียญสถาบันล่ะจะไม่ขึ้นตามหรือนะครับผมต้องตั้งคำถามตรงนี้ไว้สำหรับตรงนี้ผมก็ฝากคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลุ่ม Cryptocurrency Community ก็เป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆเผื่อเพิ่มมุมมองและศักยภาพในการลงทุนในกระเป๋าหรือใน wallet ของท่านในพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับกลุ่ม Signal นะครับจะช่วยสำหรับใครที่ต้องการเทรดนะครับระยะสั้นรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์ก็ว่ากันขอบคุณ Onson Copycat นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับเราก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันเราหวังว่า Dogecoin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้